มาถึงคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับหน้ากำแพงนี่โอ้โหหนาแน่นเหลือเกินมากัน6คนครับรวมกันยังไม่เท่าสมองเดียวเลยเดียวเฮ้ยขวดได้ไม่อยากจะดีพร้อมนะครับครับพร้อมครับโอเคประมิงกับพร็อกซี่ถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตากันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นยังหมอหรือควันมองจนงดงามและกลั่นให้เงียบเย็นแสงจะเย็นสบายเมื่อยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าเดี๋ยวก็นั่งกันไม่ติดเลยนะครับตรงนั้นคือต้องคิดว่าน่าจะเป็นแบบศิลปินที่เป็นแบบเบอร์ใหญ่แน่ๆเลยเมื่อกี้ทุกคนดูแบบตาโตลุกวาวแล้วแบบเหมือนรู้จักขนาดพี่นาตาลียังยืนปรบมือเลยครับแปลว่าต้องแบบเป็นเบอร์ใหญ่ใช่ไหมครับเออพี่นุ้ยถามหน่อยว่าทำไมคุณนาตาลียืนต้อนรับเลยหลังกำแพง you know why we stand upWhy? Because everyone loves him. Oh! Wow! Law. Law. นึกถึงใบหน้าของใครลอยมาในหัวของพวกคุณบ้างเมื่อกี้ตอนแรกเรานึกว่าออริจินอลมาเองนะครับพี่เบิร์ดหรือเปล่าพี่เบิร์ดหรือเปล่าครับให้คะแนนได้ไหมว่าเขาร้องคะแนนเท่าไหร่โอ้น่าจะมากกว่าพวกเราฟ็อกซี่รวมกัน6คนแน่นอนน่าจะผมให้10เลยให้10เลยผมนึกถึงพี่อนันดาครับพี่โอ้โอ้มาริโอน่าจะเป็นใช่น่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่คุณหลักกำแพงฮะคุณช่วยอยู่เป็นที่เป็นทางคุณไม่ได้ว่าจะเดินไปไหนมาไหนก็ได้เดินไปทั่วเลยฮะตอนนี้ยุค90ค่ะยุค90ครับเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งด้วยเป็นของหายากของหายากเป็นแรร์ไอเทมแรร์ไอเทมเล่นซีรีส์ดังมากๆแต่เขาไปดังที่จีนนะดังที่จีนลองพูดจีนกับเขาสิอ่ะคุณช่วยแนะนำตัวเป็นภาษาจีนอารีน่าไม่ใช่โซเฟียนาค่ะเนื่องจากว่าน้องๆเป็นบอยแบนด์ฮะครับวันนี้คนหลังกำแพงก็เป็นบอยแบนด์เหมือนกันระดับ
ตำนานยังมีตำนานนอกจาก BOY เหรอคะเนี่ย BOY ไม่ได้เป็นตำนาน BOY ตายไปนานตายไปนานไม่ได้เป็นตำนานตายไปนานอยู่วงการมานานอยู่วงการมานานครับถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของวงการบันเทิงช่วยแปลคำว่าปูชนีให้คุณแปลให้พี่ชาตรีฟังด้วยเดี๋ยวไม่เข้าใจ You know crab เอาปูมาทางซีฟู้ดซะแล้วไลค์มังกี้เราได้ปูชนีแล้วแคปมังกี้แอนด์ฮิวแมนว้าวปูชนียบุคคลพี่นันทรีบอกว่าว้าวว้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับทั้งน้องไม่ทราบว่าเราเคยร่วมงานหรือเคยเจอกันมาก่อนไหมครับยังไม่เคยเจอแต่รู้ว่ารักน้องทุกคนเลยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเหรอครับเบิร์ดครับเนี่ยแต่เห็นน้องๆไปที่ตึกบ่อยตึกเหรอฮะตึกไหนครับตึกหยุดฮะหยุดอย่าร้องฮะทำไมฮะคุณนาตาลีทนไม่ไหวยังไงถ้าสมมติคุณขึ้นตึกคุณนาตาลีโอ้โหขึ้นทันทีเลยเมื่อกี้ดึงไว้ถ้าไม่ทันไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไหมผมสงสารอะWow. Thank you. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Can you say something to Pinoy? I มีไม่มียังถามเพราะว่ายังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่งงานหรือยังครับผมพี่โสดน้องเมื่อกี้บอกว่าเป็นบอยแบนด์นะครับสมาชิกในวงมีกี่คนครับผม5คนคุณอยู่ตำแหน่งไหนฮะเป็นคนขายแป้งเฮ้ยแล้วแต่ทำไมนะทำไมนะเป็นคนขายแป้งพี่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเบเกอรี่ไหมครับก็อร่อยดีมาทานขนมปังซะแล้วเนี่ยน้องพูดชื่อออกมาก็ได้นะถ้าจะขามมาขนาดนี้ผมคิดว่าพี่บอยโกเซียพงครับ You know Boy โกเซียพงและเก่งภาษาอังกฤษซะด้วยคุณสามารถพูดภาษาจีนได้ไหมครับคุณภาษาจีนได้จริงๆ你好你好你好你叫什么名字呢可以说吗我爱你พี่มีคอนเสิร์ตเยอะไหมครับมีทุกปลายปี Big Mountain ป่าเต้นป่าเต้นใช่เหรอป่าเต้นไม่มาเอาป่าตู๊ดก่อนไหมครับมีเพลงเป็นของตัวเองไหมครับมีเป็นอัลบั้มมีเป็นอัลบั้มครับยุค90แน่นอนเป็นอัลบั้มหมายถึงรูปมีรูปรูปเพียบอัลบั้มรูปซะแล้วคุณชอบไปเที่ยวที่ไหนครับแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสีลมสมัยเที่ยวมีรถไฟฟ้ายังครับโอ้โหแรงมากสมัยที่คุณลุงเที่ยวมีรถไฟฟ้าหรือยังครับไปรถไฟหัวรถเมล์ลงหัวลำโพงแล้วไปต่อตรง35โบค่ะโอ้คลาสสิกผลงานล่าสุดปล่อยเมื่อไหร่ครับเมื่อวานนี้เมื่อวานเฮ้ยเมื่อวานเลยเหรอฮะซิงเกิลอันนี้สามารถฟังได้มั้ยฟังได้มั้ยเอางี้ละกันเค้าแรปได้อ๋อเค้าเคยประกวด Rap Is Now ดนตรีมาเฮ้ยโยเฮ้ยโ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 ยเอางี้ละกันเดี๋ยวให้มีคนช่วยเขาในการขึ้นแรปให้ก่อนก็แล้วกันนะฮะรบกวนโอเค let's go oh yeah hey yo hey yo come on let's go แล้วเนื้อหาอยู่ไหนเนื้อหาเจอแต่อินโทรเต้นได้ด้วย hey 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 โอ้ยแป๊ะเลยคุณนาลีเต้นจนไมค์หลุดเลยอ่ะคุณมีเวลาคิดอยู่นานแล้วผมดึงเชิงให้คุณแล้วผมกับกรคิดว่าเป็นพี่ติ๊กติ๊กครับพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กคิดว่าเป็นพี่ติ๊กติ๊กไหนฮะติ๊กเจษฎาพรติ๊กเจษฎาพรติ๊กเจษฎาพรใช่ครับเพราะอะไรเพราะอะไรเหมือนคำพูดคำจาเขาเหมือนพี่ติ๊กสำเนียงว่าสำเนียงน้องๆอันนี้วงอะไรนะพร็อกซี่ครับพร็อกซี่ครับเป็นวงร็อกใช่ไหมเดี๋ยวนะคุณไม่รู้เหรอฮะว่าหน้ากระแพงของคุณเป็นใครครับเนี่ยพร็อกซี่ผมขอกลับบ้านแล้วอายุงานคุณจะเพ่นพ่านในพื้นที่เวทีผมไม่ได้ครับให้ทุกคนบอกชื่อเลยไหม
หลังจากนี้เดี๋ยวพวกคุณจะต้องฟันธงแล้วนะพี่เบิร์ดธงชัยค่ะพี่เบิร์ดธงชัยครับพี่อนันดาครับจอยอนันดาครับพี่มอสค่ะพี่มอสปฏิภาณครับเอกกี้ UHT ครับพี่ก๊อตจักรพันธ์คุณก้องสหรัฐพี่ก้องสหรัฐครับผมไม่เชื่อพี่ๆเลยครับผมยังเชื่อว่าเป็นพี่ติ๊กเจษฎาพรพี่ติ๊กเจษฎาพรและถ้าคุณพูดมาว่าพวกคุณไม่เชื่อพวกเราเลยคุณนาตาลีเสียใจนะพี่วิวคลายเลยนะฟันธงครับหลังกำแพงคืองั้นพวกเราขอเลือกพี่ติ๊กเจษฎาพรครับถือเป็นการฟันธงกันนะครับหลังกำแพงคือพี่ติ๊กเจษฎาพรครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาไม่ใช่แน่เลยบอกจะงดงามนะทำให้เยือกเย็นแสนจะเย็นสบายในยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงเธอบ้างเราหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาจะเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นฉันหมดแล้วยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นฉันหมดแล้วแม้บางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันยังชักไม่มั่นใจเพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวให้ผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับครับคุณต้องแนะนำตัวอีกแล้วครับเอโยพร็อกซี่สวัสดีครับพวกเราพร็อกซี่ครับผมเป็นสมาชิกคนที่7นะครับครับครับโอ้โหนี่คือแบบนี่คือที่สุดแล้วอ่ะมาได้ยังไงทำไมกลับไปเป็นพิธีกรได้ตรงนี้ก็สำเนียงแต่จากการพูดการพูดของพี่ติ๊กครับผมพวกเราอยู่กับพี่ติ๊กใช่แต่จริงๆการพูดของพี่ชัดมากเลยพี่รู้ป่ะพี่ติ๊กผมพูดแบบสั้นๆมากๆเลยนะนั่นแหละพี่เลยเอาเหรอพี่เลยผมแบบปิดเป็นแบบเงียบกริบเลยนะพวกนี้ไม่พ็อกซี่ไม่มีใครรู้เลยนะครับไม่คาดคิดครับเราก็ตอนแรกวันนี้ผมก็ถามพี่ๆทีมงานว่าเอ๊ะเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ติ๊กเนี่ยจะมีคุยงานเขาก็โทรศัพท์กันดีๆเลยผมก็แบบพี่ติ๊กเขาน่าจะไม่ว่างจริงๆแหละเขาน่าจะมีคุยงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ใช่แล้วก็บอกว่าไม่น่าใช่แล้วบอกว่าพี่ติ๊กบอกว่าพี่ติ๊กเคยพูดว่าพี่ติ๊กขอกระโดดกำแพงดีกว่าครับถ้ามาร้องเพลงฮะผมเคยได้ยินเขาไม่มาอยู่แล้วใครก็จะบอกว่าพี่ติ๊กไม่มีทางมาโปรดที่พี่ไม่ร้องเพลงไม่มีเลยครับเพื่อน้องๆพ็อกซี่ทุกคนโหพี่ขอบคุณมากคือต้องบอกว่าน้องๆพ็อกซี่เนี่ยครับคือแรงบันดาลใจของผมซึ่งผมเห็นพวกเขาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในแคมป์ The Brothers ด้วยกันครับแล้วผมก็เห็นเขามีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆพอเลยพัฒนาการไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นศรีนครินทร์เล้งอยู่เลยเล้งอยู่เลยอันนั้นมาถนนจะบ้าเหรอพี่ติ๊กขออนุญาตแปลให้คุณครับฟังด้วยก็อันนี้ครับก็เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจของผมนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะลองฝึกซ้อมดูนะครับแล้วอยากจะลองร้องเพลงโชว์ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองมาใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดมันออกมาโอ้พี่จะบ้าเหรอแต่ดีเมื่อกี้ร้องจนตอนแรกพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่บอยโกพี่บอยโกใช่ป่ะตั้งแต่
รู้จักกับพี่ติ๊กมาอยู่ด้วยกันมาทั้ง Proxy เองแล้วก็พี่ติ๊กเองเนี่ยแบบ3-4 ปีอะไรเงี้ยครับก็คือไม่เคยได้ยินเสียงพี่ติ๊กแบบร้องเพลงเป็นเมโลดี้มาก่อนเลยวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยแล้วร้องเพลงเป็นเมโลดี้พี่ติ๊กน้องกำลังชมว่าพี่มีพัฒนาการพี่แล้วเดี๋ยวมันจะไปศรีนครินทร์ประมาณนี้ครับผมเคยแต่มีฮัมแบบเนื้อเพลงแต่ว่ายังไม่เคยได้ยินร้องเพลงจริงๆก็ขอบคุณพี่ติ๊กมากๆจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็โชว์ให้เห็นว่าแบบว่าพี่ติ๊กก็สามารถทําออกจากคอมฟอร์ทโซนเพื่อพวกเราพร็อกซี่ได้จริงๆแล้วพวกเราก็จะตั้งใจพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ดีใจแล้วกันนะครับนับว่าเป็นหนึ่งในโมเมนต์ของพวกเราพร็อกซี่เองด้วยนะครับที่ได้ร้องเพลงกับพ่อของพวกเราก็คือพี่ติ๊กนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณที่ดูแลแทคแคร์พวกเราพร็อกซี่เป็นอย่างดีครับก็หวังว่าในอนาคตพี่ติ๊กอาจจะมีผลงานเพลงกับพวกเราพร็อกซี่หรือเปล่าครับพี่ติ๊กกับพร็อกซี่ไปเลยตอนนี้รู้สึกสบายมากเลยดีนะตอนนี้มันดีกว่าแล้วผมต้องขอบคุณรายการนี้จริงๆนะครับมันทําให้ผมแบบได้คืออันเนี้ยร้องข้ามกําแพงใช่มั้ยครับถูกต้องครับแต่ของผมคือรู้สึกว่าเราแบบทะลุกําแพงออกมาแล้วครับมันแบบมันเหมือนกับเราทําลายกําแพงบางอย่างที่เราคิดว่าเราไม่สามารถทําได้ครับอันนี้เยี่ยมมากขอบคุณมากผมขออนุญาตเป็นตัวแทนรายการแล้วกันขอขอบคุณทั้ง Proxy แล้วก็พี่ติ๊กด้วยครับเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์สําหรับผมและรายการมากๆจริงๆที่เห็นภาพเนี้ยในรายการที่ผมดําเนินรายการอยู่ขอขอบคุณนะครับนั่นแปลว่าทายถูกครับถือว่าวินฝากผลงานกันดีกว่าพี่ติ๊กครับตอนนี้เราติดตามผลงานอะไรพี่ติ๊กได้บ้างครับณตอนนี้ก็สําหรับตอนนี้ครับแน่นอนนะครับน้องๆ Proxy นะครับก็เป็นศิลปินเบอร์แรกของค่าย Brothers Music นะครับครับแล้วก็เค้าเพิ่งผ่านพ้นคอนเสิร์ตใหญ่ไปแล้ว1ครั้งแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับ Proxy แล้วก็ของผมอันนี้คืองานส่วนตัวครับก็ตอนนี้มีผลงานละครอยู่1เรื่องนะครับสําหรับเรื่องนี้ผมเป็นอยู่ในตําแหน่ง Executive Producer ซึ่งเราได้ทําละครเรื่องนี้เองนะครับโอ้เป็น EP เองด้วยแล้วก็เล่นเองซะด้วยนะครับใครคิดถึงผลงานการแสดงของพี่ติ๊กก็สามารถติดตามกันได้นะครับอ้าว Proxy ครับครับจริงๆเราเพิ่งปล่อยอัลบั้มแรกของพวกเรา Proxy ไปนะครับมีชื่ออัลบั้มว่าData Storage สามารถฟังได้แล้วใน Streaming ทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีเพลงหลายๆสไตล์ให้ทุกๆคนฟังแล้วรู้จักกับพวกเรามากขึ้นครับผมโอเคทั้งนั้นวันนี้ขอฟังเพลงสดๆในรายการจาก Proxy หน่อยได้ไหมได้ครับ Stop ดีไหมฮะเป็นเพลงได้ครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะปิดรายการไปด้วยเพลง Stop จาก Proxy นะครับขออนุญาตขอขอบคุณทุกคนไว้ก่อนละกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณพี่ติ๊กด้วยเช่นกันครับแล้วเราปิดรายการด้วย Proxy กับเพลง Stop ครับเอาปรบมือแก๊งก็มาดีครับกับตลกแถวหน้าของเมืองไทยนุ้ยเชิญยิ้มบอนเชิญยิ้มแจ๊สปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กและ3ผู้ช่วยตัวปั่นตัวป่วนตัวแม่ตั๊กบริบูรณ์ตั๊กสิริพรแจงปุณณาสาไปที่บอกเล่นหนังเนี่ยพอจะบอกชื่อเรื่องได้ไหมจอห์นวิกอ๋อที่เป็นหมาใช่ไหมเป็นคนที่ฉันรักมากบางทีแบบว่าคุณไม่อยู่ดิฉันก็ได้อาศัยเขาไม่รู้เลยนะเก่งรอบด้านน่ารักผมขอทายเป็นหมอนทาวิทาวเป็นยังไง everybody เสียงเขาเป็นเอกลักษณ์แต่ผมพูดไปแล้วแบบจะดูแบบโอเวอร์คุณคิดว่าคุณจะโกหกผมได้อีกนานไหมฮะแล้วคุณคิดว่าคุณจะเดาออกไหมล่ะผมขอตอบเลยอย่ามั่นใจจนเกินไปมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดไอ้หนูถ้าพี่ผิดหนูเลิกกับชาไหมไม่ได้ดุจะมาเลิกทำไมตูนคิดว่าสุดแล้วอันนี้สุดกว่าพี่ตูนพี่รุ่นใหญ่ขนาดไหนฮะพูดอะไรไอ้หนู
เฮ้ยบางทีผมก็ไม่ใช่เพื่อนเล่นใครนะเวลาผมเมาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกแกง่ารุ่นลูกผมรุ่นลูกแล้วยังไงอ่ะออกรายการไม่ต้องมานักเลงใส่กันขนาดนั้นก็ได้แล้วแต่ถ้าเจอหน้าเดี๋ยวก็รู้เองโอ้ออกมาเปิดกระแพงไม่เลยเหรอในร้องข้ามกระแพง